แยกตลาดภูครับคุณผู้ชมวันนี้วันศุกร์ที่21มิถุนายน2567นะครับวันศุกร์ที่21มิถุนายน2567เวลา9โมงเช้า9นาทีนะครับคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามฝั่งนั้นก็จะเทิดไทย20นะครับตัวนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยนะครับผมว่าจะเดินจากตรงนี้ไปถึงแยกพุทธากาศเทิดไทย27นะครับตรงนี้ช่วงเช้าก็ช่วงเช้าของวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าร้านค้าตรงนี้จะเป็นขายช่วงเย็นนะครับคุณผู้ชมฝั่งตรงข้ามศูนย์อาหารตลาดภูข้าวแกงเจ๊บุญตลาดภู1อย่าง35 2อย่าง45 3อย่าง55ตรงนี้ซอย29ตัดเฟสฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับถ้าไม่แชร์ก็คอมเมนต์มาสักหน่อยก็ดีนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่อยู่แถวนี้หรือเคยอยู่แถวนี้หรือเคยทำงานอยู่แถวนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับไทยพาณิชย์ตลาดภูนะครับฝั่งนู้นมีก๋วยเตี๋ยวเรือตาลเด็ดทางด้านนี้ก็เป็นธนาคารอะไรธนาคารเมื่อก่อนมันเป็นธนชาตินะแบบนี้เขาเรียกธนาคารอะไร TMB ธนชาติเขาหมูครับคุณผู้ชมข้าวขาหมูรับเฉพาะเงินสดไม่รับโอนอ
คย30บาท3เป็ดย่างตรงนี้ซอยนี้ไปพุทธกาฬได้นะครับเอ้ยไปจอมทองแต่ว่าจุดมุ่งหมายผมจะไปนู่นไปแยกพุทธกาฬBBL สาขาตลาดกูโจ๊ก3ย่านตามสั่งคุณลุงดูคุณลุงดูน่าจะ7-80ปีแล้วคุณลุง7-80ปีหน้าน่าจะได้แล้วคุณลุงผัดตามสั่งคลองบางสะแกครับคุณผู้ชมสะพานเทศบาล11บูรณะพ.ศ. 2471 2471เกิดหรือยังครับท่านเกิดหรือยังผมยังไม่เกิดข้างในฝั่งนู้นจะเป็นชุมชนบางสะแกนะครับเออหน้าเขาไปเดินเลยในชุมชนนู้นเอ๊ะเดี๋ยวเก้าโมงกว่านี่แดดกำลังจะร้อนเลยตรงนี้สวยจังเลยครับเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยนะพระพุทธรูปวัดปากน้ำนะองค์ใหญ่ผมชอบมากเลยคุณผู้ชมผมไม่รู้เป็นอะไรนะผมคนอุบลนะผมอีสานนะแต่พอได้มาเดินแถวตลาดภูมาแถวตลาดภูรู้สึกว่าผูกพันรู้สึกว่าชอบนะเพราะว่ามีเสน่ห์ดีเมืองตลาดภู
เทิดไทย35ซอยสามัคคีธรรมมันน่าเข้าไปเลยข้านะเห็นซอยนี้แล้วน่าเข้านะครับเดี๋ยวเดินเข้ามาดูสักหน่อยนะคุณผู้ชมอ้าวถนนส่วนบุคคลสงวนสิทธิ์อันนี้ถนนส่วนบุคคลแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูสักหน่อยนะป้าสมจิตส้มตำรสเด็ดส้มตำหรือป้าส้มตำไก่ย่างจ้ะถนนส่วนบุคคลนี่ไม่อยากจะเข้าเดี๋ยวเข้ามาดูนี่ตัวนี้หน่อยก็กลับแล้วคุณผู้ชมเอ้ยมันเป็นชุมชนนี่หว่ามันน่าเข้าเว้ยคุณผู้ชมน่าเข้าน่าเข้าน่าเข้าไปข้างในซอยนี้ไปถึงไหนเนี่ยไปถึงไหนคุณผู้ชมผมก็ไม่เคยมานะครับซอยนี้เดินไปเรื่อยๆตันหรือเปล่าวะไม่น่าจะตันนะไม่เข้าดีกว่าถอยดีกว่ากลับที่เดิมดีกว่าสวยจังเลยครับวิวนี้งามมากเลยนะงามมากวิวนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในซอยนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยนะครับคอมเมนต์หน่อยนะครับคุณผู้ชม13นาทีอ้าวถูก10บาทเออเก่งด้วยอ่ะถูก10บาทชุมชนสามัคคีธรรมชุมชนสามัคคีธรรมครับผมไม่ได้หาใครผมเดินถ่ายไปเรื่อยๆเข้ามาทำไมผมเดินถ่ายไปเรื่อยๆเขาบอกแล้วนะว่าซอยนี้ห้ามเข้านะเอาเหรอเอาเหรอโทษทีพี่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะบอกให้อ๋อๆซอยเนี้ยมันมีการข่มขืนเกิดขึ้นเอาเหรอหลายปีแล้วเอาเหรออ๋อแล้วหลังจากนั้นมามันก็เป็นอย่างนี้ซอยนี้นะเออเหรอตำรวจจับไปแล้วหลายปีแล้วอ๋อมันซอยตันไหมพี่มันซอยตันไหมไปถึงทางรถไฟมั้ยไปถึงทางรถไฟนู่นเลยใช่มั้ยไม่รู้นะว่าถึงหรือเปล่าอ๋อห้ามเข้าผมก็ไม่รู้นะผมเห็นมันดูแบบมันมีเสน่ห์ดีก็เลยเดินกลับไปถ่ายดูหลังจากนั้นมันก็เป็นอย่างเงี้ยอ้าวเหรอก็ขุดถึงอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังน่ากลัวไม่ใช่สาวๆนะคนแก่ผมคือคนแก่นะก็ผมถึงบอกแล้วว่าอย่าเข้าไปหรอแสดงว่าอันตรายนะนี่แบบนี้ทีแรกมันข่มขืนผู้หญิงต่างจังหวัดเพราะเอาตำรวจจับมันไปอืม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 
แต่ที่นั้นมันก็ตกคนแก่กันมาเนี่ยเป็นเวลา19ปีใช่ป่ะเออคนที่เข้าไปอ่ะโดนพวกนี้หมดเหรอมันแค้นต้นเด็กปั๊มอะไรเนี่ยเข้าไปโดนผมก็โดนแสดงว่าแถวนี้ก็ไม่ธรรมดานะใช่ไม่ธรรมดาไม่เย็ดกันขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากฟังฟังตรงข้ามนะครับโรงเรียนพรปราสาทวิทยาอนุบาลประถมรับทั้งนักเรียนไปกับประจำเอ๊ะทำไมดูเงียบมีนักเรียนอยู่หรือเปล่าข้างหน้านี้แยกวุฒากาศครับคุณผู้ชมแยกพุทธากาศตรงนั้นเทิดไทย26ตรงนี้ถนนพุทธากาศนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ